แม่กบพ่อเอสุดปลื้มน้องเหนือดิศรยาคว้าปอตรีนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม่กบพ่อเอสุดปลื้มน้องเหนือดิศรยาคว้าปอตรีนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์คอมมูนิเคชันอาร์ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากอดได้สำเร็จสมใจคุณแม่กบประภัสราเตชไพบูลย์ผู้จัดคนเก่งแห่งค่ายประภัสราโปรดักชั่นปลื้มใจอย่างที่สุดเมื่อลูกสาวคนสวยน้องเหนือดิศรยาเตชไพบูลย์คว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์คอมมูนิเคชันอาร์ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากอดได้สำเร็จงานนี้คุณแม่กบประภัสราพร้อมด้วยคุณพ่อเอพรเทพเตชไพบูลย์หอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับลูกสาวคนสวยที่นอกจากจะเรียนจบแล้วก็ยังตบเท้าเดินเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยการสวมบทนำในละครเรื่องสองทรนงละครดราม่าเรื่องล่าสุดของค่ายประภัสราโปรดักชั่นที่ถ่ายทำปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยรอออกอากาศทางช่อง7 HD เร็วๆนี้นอกจากจะมีแม่กบพ่อเอ๋มาแสดงความยินดีแล้วยังมีพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงมาร่วมแสดงความยินดีด้วยอาทิปูปริศนากล่ำพินิจรวมทั้งมันนี่กิจจำนงจำนงกิจและเดียวนวบดินทร์สรรหวรรณภักดี2นักแสดงจากละครสองทรนงเป็นต้นแม่กบโดยน้องเหนือเผยความรู้สึกในการเข้ารับปริญญาครั้งนี้ว่ารู้สึกภูมิใจที่เรียนจบค่ะภูมิใจที่ประสบความสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งในชีวิตส่วนเรื่องปริญญาโทมีคิดไว้บ้างแล้วค่ะถ้าไปต่อก็คงไปเรียนที่อังกฤษค่ะแต่อีกใจหนึ่งก็อยากทำงานก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าหรืองานในวงการค่ะแม่กบด้านคุณแม่กบก็ปลื้มปริ่มสุดๆเผยความรู้สึกถึงลูกสาวคนสวยว่าก็ปลื้มใจดีใจและภูมิใจที่น้องเหนือเขาประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษากบปลื้มใจตั้งแต่เข้าสอบเข้าได้แล้วและเป็นกำลังใจให้เขาตอนเรียนตลอดเรียน4ปีจบก็ต้องใช้เวลาและความพยายามเหมือนกันกบก็คอยเฝ้าดูเขามาตลอดเฝ้าดูห่างๆถ้าเขามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากบตลอดแต่ก็ไม่ค่อยมีนะคะหัวเราะแม่กบน้องเหนือเขาเก่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจและปลื้มใจอย่างที่สุดละค่ะและยิ่งตอนนี้เขามาเล่นละครแบบเต็มตัวด้วยก็ยิ่งปลื้มเพราะเหมือนเป็นลูกไม้ใต้ต้นเนื้อก็อยากจะให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยมีแม่กบคนนี้คอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจน้องเหนือตลอดไปค่ะ สุดดราม่ารีเคิร์ฟทีมชายไทยพ่ายชูตออฟบังกลาเทศแต้มเดียวชวดเหรียญอชกรีเคิร์ฟทีมชายไทยพ่ายบังกลาเทศไปอย่างน่าเสียดายแค่1คะแนนในการชูตออฟทำให้จอดป้ายที่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกเอเชียนเกมการแข่งขันยิงธนูในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ฟู่หยางอิงหูสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนเมื่อวันที่6ตุลาคมรีเคิร์ฟทีมชายไทยที่ประกอบด้วยวิทยาธรรมว่องพลคกรชายสิงห์ธนภัทรพทัยรัตน์ลงสนามในรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับบังกลาเทศสำหรับการแข่งขันแมตช์นี้ทั้ง2ทีมดวลกันอย่างสูสีโดยจบเซตแรกบังกลาเทศชนะไปก่อน 55-51 ครึ่งนำ 2-0 แต่ในเซตที่2ไทยเอาชนะคืนได้ 56-55 ตีเสมอ 2-2 แต่เซตที่3บังกลาเทศชนะไปได้อีก 57-54 กลับมานำ 4-2 แต่ในเซตที่4รีเคิร์ฟทีมชายไทยชนะคืนได้ 57-54 ต้องไปตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงชูตออฟ3นัดผลการแข่งขันปรากฏว่าบังกลาเทศยิงได้9 10 9เฉือนชนะไทยที่ยิงเข้ามา10 9
18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 5-4 ส่วนทีมไทยต้องปิดฉากที่รอบนี้และทำให้ทัพฮอปไอทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญติดมือในเอเชียนเกมครั้งนี้เลยโดยหลังจบการแข่งขันธนภัทรพทัยรัตน์ซึ่งเป็นคนยิงลูกสุดท้ายของไทยและเข้า8ถึงกับปล่อยให้เสียน้ำตากับความผิดหวังเพราะระหว่างในเกมนั้นเจ้าตัวยิงได้10เกือบทั้งเกมแต่มาพลาดยิงเข้า8ในดอกตัดสินขณะที่วิทยาธรรมว่องพี่ใหญ่ของทีมเผยถึงการแข่งขันวันนี้ว่าวันนี้ถือว่าน้องๆในทีมทำกันได้ดีแล้วเราพยายามสู้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างที่เห็นเราแพ้ชูตออฟแค่นิดเดียวจริงๆอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นแต่บ้านเราจะร้อนสำหรับตัวผมแล้วค่อนข้างมือแข็งนิดนึงแต่ถือว่าสู้กันได้ดีแล้วค่อนข้างเสียดายเพราะอีกนิดเดียวเราจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วต้องบอกเลยว่ารอบนี้ได้น้องๆช่วยไว้เยอะมากสำหรับผมถือว่าทุกคนยอดเยี่ยมมากแล้วครับไทยดวลกันเองอรภาเหนือกว่าอัดรัตนาพรซิวทองแดงยูยิตสูการแข่งขันยูยิตสูประเภทต่อสู้กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่เสี่ยวซานหลิงปูยิมเนเซียมเมื่อวันที่6ตุลาคมมีการชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองด้วยกันโดยในรุ่น57กิโลกรัมยิงในรอบชิงเหรียญทองแดงเป็นการพบกันของ2นักกีฬาไทยระหว่างปุ๊กอรภาเสนาธรรมเหรียญเงินเวิลด์เกมเจอกับรัตนาพรธาตุทองรุ่นน้องในทีมชาติผลปรากฏว่าอรภาเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าจับล็อกทำคะแนนได้หลายครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไป 12-0 คว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญทองแดงที่2ของทีมยูยิตสูในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจบการแข่งขันอรภากล่าวว่ารอบชิงทองแดงเจอกับรุ่นน้องก็รู้สึกเสียดายตอนรอบตัดเชือกที่ตัดสินใจพลาดเล็กน้อยทำให้ชวดเข้าชิงเหรียญทองแดงนี้ก็อยากมอบให้กับแม่เพราะว่าเป็นเหรียญแรกในเอเชียนเกมของตัวเองหลังจากคราวก่อนลงเล่นรุ่น63กิโลกรัมแล้วแพ้ไปด้านรัตนาพรกล่าวว่าที่ลงเล่นวันนี้ผลงานดีเกินคาดในรอบชิงทองแดงตื่นเต้นมากเพราะเจอกับรุ่นพี่ตัวเองก็หวังว่าจะเก็บประสบการณ์จากเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อยอดไปเอเชียนเกมครั้งหน้าหวังว่าผลงานจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งสองคนกล่าวร่วมกันว่าหลังจากจบเอเชียนเกมจะเป็นรายการเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพกลับไปก็จะเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อทั้งสองคนส่วนผลรุ่นอื่นๆรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบ32คนเบญญทิพย์พุ่งทองแพ้ปาร์คจอนเฮจากเกาหลีใต้0-0 4นุชนาถสิงห์ฉลาดแพ้อิมยอนจู0-7และรุ่น77กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรพตเลิศไทยสงพ่ายให้กับโอไลฮาสนูตาคานอฟจากคาซัคสถาน0-2และกัมปนาทผลพุทธแท้ให้กับเยลิมูฮัมเมดโอยามีราดอฟจากเติร์กเมนิสสถาน50-4 ตะกร้อหนุ่มไทยสุดแกร่งฟาดเวียดนามทะลุดวลมาเลชิงทองตะกร้อหนุ่มไทยไม่พลาดโชว์ฟอร์มสุดแกร่งหลังฟาดเอาชนะทีมชาติเวียดนามทะลุรอบชิงชนะเลิศดวลคู่ปรับเก่ามาเลเซียชิงเหรียญทองการแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ซึ่งเป็นชิงชัยในประเภททีมเดี่ยวทีมชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมตะกร้อหนุ่มไทยโคจรพบกับเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ลงเสิร์ฟพัทรพงษ์ยุพดียืนหน้าซ้ายชงและพิเชษพันแสนลงฟาด
โดยมีซ้ายสั่งตายสิริวัฒน์สาขาและวรายุทธ์จันทเสนาเป็นสำรองด้านเวียดนามใช้งอทันลองโดยมีวองมินชัวและฮูเหยินม็อกเซงเป็นคู่หน้าปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยที่เหนือกว่าหลายขุมอาศัยเพลงเสิร์ฟและเกมฟาดเอาชนะเวียดนามไปได้แบบสบายๆ 2-0 เซต 21-5 21-7 ทำให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์ได้ 2-0 เซต 2-1 1-5 1-1 สำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายไทยพบมาเลเซียในวันที่7ตุลาคม 2566เวลา 8:00 น.ตามเวลาไทย